สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึงสิบเอ็ดนาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปหนึ่งผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสย่อมพองใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัยสามหมื่นวันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับบนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลจังหวัดเชียงอำนวยธรรมมัทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการ
สรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารเพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมตอนนี้ก็พักอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุตำบลอำเภอมิชิสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์นึกเกือบไม่ออกมันหลายวันแล้วหลายวันแล้วไม่ได้จัดที่ประเทศไอร์แลนด์นี่นะไปจัดที่วัดพระสิงห์ยูเคนู่นประเทศอังกฤษอยู่หลายวันเพิ่งกลับมา 2-3 วันมานี้4วันละแต่ว่าขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตเครื่องเก่ามันไม่ดีเครื่องไม่ดีมันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตไม่ดีอินเทอร์เน็ตมันดีแต่เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ทุกวันนะมันขัดข้องเขาเรียกว่ามันขัดข้องทางเทคนิคไลฟ์สดไม่ได้เครื่องนั้นนะเครื่องที่ไร้ทางสวัยเทพบุญนั่นนะมันเครื่องมันใช้ไม่ได้โอ้คุณโยมพอใจเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกคุณโยมพอใจกราบนมัสการขอรับหลวงพ่ออะไรนะวันนี้ไม่มีครูอาจารย์ฮะหลวงพ่อกลับมาไทยแล้วเดี๋ยวผมโทรหานะครับมานะอ๋อสาธุเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่17เนี่ยกลับเมืองไทยถึงเมืองไทยประมาณวันที่18ถึงวันที่18แล้วก็จะโทรหาจะโทรแจ้งให้ทราบ
ดูทางเฟซดูทางเฟซบุ๊กไลก็แล้วกันกลับถึงเมืองไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ถึงเมืองไทยแล้วเพราะว่าบางทีไปถึงแล้วก็ยังอาจจะขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตอาจจะ 2-3 วันโดยเฉพาะก็จะเป็นช่วงของการเตรียมงานการเข้าพรรษานะอาจจะครุขระไปถึง18 19 20นี่ก็จะเข้าพรรษาวันที่21นะก็อาจจะยังไม่ได้วิปชีตัวจริงสุริยันคำปาท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้ามาแล้วสาธุครับผมแล้วก็ตามด้วยเมืองใหญ่ตัวลุงจอนวัดฝายหินบอกว่าถวายความเคารพครับสาธุตู้ลุงจรวัดฝายหินนะวันนี้ก็เข้ามากันหลายคนแล้วรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็เอาวันนี้เป็นเอาวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันนี้กำลังขณะที่ถ่ายทอดอยู่นี่เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ที่ไอแลนด์วันศุกร์ที่ไอแลนด์แต่ที่เมืองไทยวันเสาร์แล้ววันเสาร์สาธุท่านอาจารย์มหาสังวรอาจารย์มหาสังวรเทศนำโอ้อันนี้อยู่ในเยอรมันหรือว่าอยู่เมืองไทยเนาะเนี่ยยังกลับเมืองไทยแล้วหรือยังกลับเมืองไทยแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ในเยอรมันท่านอาจารย์มหาสังวรปกติก็อยู่ที่เยอรมันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกกันวันนี้ยังอยู่ในวิพังคสูตรซึ่งเป็นสูตรที่7เป็นสูตรที่7ในวิเดี๋ยวก่อนวิพังควรรควิพังควรรคเป็นวรรคที่4ในมัชฌิมานิกายอุปริปันนาสพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะอุปริปันนาสเป็นปันนาสสุดท้ายเล่มที่4ก็เล่ม14ก็เป็นเล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายสำหรับสูตรนั้นก็อยู่ในสลายตนะวิพังคสูตรนะว่าด้วยการจำแนกอายตนะหกนะการจำแนกอายตนะหกแล้วก็จะสัมผัสหรือว่าถูกต้องกันกับอายตนะภายนอกคืออายตนะนี่มันอยู่ในวิปัสสนานะวิปัสสนารมณ์คืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6เป็น12เนี่ยเป็น12แต่ในพระไตรปิฎกนี้ก็จะเนื่องอยู่กับวิญญาณอีก6ซึ่งจะตามมาหลังจากที่
อายตนะภายนอกอายตนะภายในสัมผัสกันแล้วก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาภายในเนี่ยภายในจิตเนี่ยนะเกิดตัวรู้ขึ้นมาภายในจิตเนี่ยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายคือผ่านอินทรีย์ภายในนะอายตนะภายในผ่านอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเราเรียกกันว่าเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์เรียกกันว่าอีกเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์เมื่อเกิดการสัมผัสหกเลยนี่มันเรียกว่าสัมผัสหกมันก็เลยเป็นสิบแปดเนี่ยเกิดการสัมผัสกันขึ้นระหว่างอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกเกิดเป็นสิบสองเกิดความรู้ขึ้นภายในอีก6ก็เป็น18นะเรียกกันในวิปัสสนารมณ์นั้นว่าธาตุ18เนี่ยธาตุ18แต่ในสลายตนะสูตรที่ว่ามีการจำแนกเนี่ยจันมีการจำแนกเนี่ยนะก็เป็นการจำแนกอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6แล้วก็วิญญาณ6นี่เป็น18เมื่อเป็น18นี้เรียกว่ามโนปวิจารเรียกว่ามโนปนิจาร มโนที่เรียกว่าเป็นมโนปนิจารปนิธานนี่ก็เพราะว่าเมื่อ3อย่างเนี่ยมาสัมผัสกันแล้วเนี่ยมันเกิดความเขาเรียกว่านึกเกิดความนึกน่วงน่วงกันคือมันให้มันเขาเรียกว่าให้มันสมดุลกันนะให้มันสมดุลกันเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิตกถ้าเรียกกันตามในองค์ฌานนี่นะองค์ฌานปฐมฌานนี่เรียกว่าวิตกกับวิจารมันเมื่อมันมีการสัมผัสกันแล้วมันจะมีวิตกวิจารขึ้นมาคือนึกน่วงนึกเป็นหนักน่วงหรือว่าเป็นห่วงกันน่ะมันจะสัมพันธ์กันน่ะหนักน่วงห่วงกันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันระหว่างภายนอกภายในแล้วก็วิญญาณคือตัวรู้เกิดตัวรู้แทรกขึ้นมาเช่นตาเห็นรูปเนี่ยก็จะเกิดความรู้อยู่ภายในว่ามันเป็นรูปอะไรมันเป็นรูปอะไรเป็นสีอะไรเป็นแสงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะแสงมาเนี่ยนะแสงออกมาเนี่ยมันเกิดจากตาไปกระทบนี่มันเรียกว่าสัมผัสตาไปกระทบเรียกว่ามันสัมผัสกันละเสร็จแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้ขึ้นไปไหนว่ามันเป็นแสงหรือว่ามันเป็นสีแล้วมันเป็นสีมันเป็นสีอะไรไอ้แสงเนี่ยมันเป็นแสงของอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันน่วงกันคือเรียกว่ามันนึกน่วงวิตกอะวิตกเกิดขึ้นวิตกคือว่ามันหน่วงเอาว่าแสงสีอะไรเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าวิตกคือหรือภาษาไทยเราแปลว่ากังวลมันเกิดความกังวลขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยวิจารคือการพิจารณาเข้าไปวิจาระก็คือการวิจารหรือพิจารณาหรือพิจารณาเข้าไปมันก็เกิดความลึกซึ้งขึ้นไปเกิดความรู้เพิ่มเติมเข้าไปพิจารณาเข้าไปว่าเนี่ยมันเป็นสีหรือว่ามันเป็นแสงมันเป็นสีแล้วก็มันเป็นสีอะไรถ้าเป็นแสงมันเป็นแสงของอะไรแสงของพระอาทิตย์แสงของพระจันทร์
โดยแสงของไฟแสงของไฟอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไฟนั้นมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากไฟที่จุดขึ้นหรือเปล่าไฟที่จุดขึ้นมาจากไม้ขีดจุดเป็นแสงไฟขึ้นมาไปไหม้สิ่งนั้นไหม้สิ่งนี้เช่นว่าไหม้กับไส้ของเทียนนะเทียนคนทำเทียนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใส่เอาได้หรือว่าอะไรอ่ะเป็นไส้ของมันเอาได้ขึ้นมาเป็นไส้ของมันเอาไฟไปจุดก็มีแสงขึ้นมาอย่างเงี้ยตามมาด้วยอีกท่านหนึ่งไซฟ้าไซฟ้าธีระศักดิ์เขียนเป็นไซฟ้าธีระศักดิ์สาธุครับเลยนะโอ้อ่านผิดต้องขออภัยนะ SAIFAR สายฟ้าหรือเปล่านั่นน่าจะเป็นสายฟ้านะถ้าเป็นไทยชื่อไทยนี่จะเรียกว่าสายฟ้าธีรศักดิ์นะธีรศักดิ์ตรินะโอ้อ่านยากเหลือเกินนะตรีรักษาน่าจะเป็นตรีรักษานะจะต้องไปดูเดี๋ยวจะต้องไปดูไอ้โปรไฟล์ก่อนไปดูโปรไฟล์จะรู้ว่าไม่มีภาษาไทยสาธุครับมันนะเป็นพระโดยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูรูปสีขาวขาวต้องขออภัยอย่างกิลเนี่ยไปเปิดดูโปรไฟล์จึงรู้ว่าเป็นเควินอ่านผิดต้องขออภัยไปดูเป็นเควินน้องเควินน้องเควินอยู่นู่นบรายตันใกล้ๆกับไบตันน้องเควินอยู่ใกล้ๆกับไบตันสายฟ้าอ๋อนะเห็นไหมสายฟ้าครับตรีรักษาเนี่ยเห็นไหมตรีรักษาสายฟ้าตรีรักษาครับพระอาจารย์ขอบคุณครับเหมือนนะสายฟ้าตรีรักษาเห็นไหมสายฟ้าตรีรักษาเหมือนกับเกลที่ว่าเนี่ย KEV เราก็อ่านเสียงเป็นเกลโอ้ลืมนามสกุลไปลืมนามสกุลเอลเรียกนี่ก็คุณโยมเควินแต่เควินนี่เป็นเด็กน้อยลูกชายของโยมเควินของนะเคยรับเอารถรับจากวัดไทยไบรตันไปคิงส์บรัมรีครั้งหนึ่งไปคิงส์บรัมรีไปร่วมงานตอนนั้นไปรู้สึกว่าจะเป็นงานฉลองวัดแล้วก็เป็นฉลองวัดแล้วก็ฉลองวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิเทศปัญญาคุณหลวงพ่อหลวงอาจารย์มหาเหล่าที่วัดคิงส์บรัมรีปีที่แล้ว
โยมเควินแล้วก็น้องเควินไปด้วยแต่งตัวเป็นชุดไทยสวยงามเนี่ยน้องเควินอายุ11ขวบราวๆนี่แหละ10ขวบ11ขวบน้องเควินน้องเควินก็อ่านผิดๆอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นสายฟ้าตรีรักษาโอ้สาธุสาธุสายฟ้าตรีรักษาอยู่ในเดี๋ยวก่อนลอนดอนไม่ลอนดอนก็ลอนดอนหรือไม่ลอนดอนก็ทางลิเวอร์พูลนะโอ้โมทนาโมทนาสาธุสาธุโมทนาสาธุกับคุณโยมสายฟ้าเอาละทีนี้พูดถึงพูดถึงสลายตนะวิพังคสูตรนี่นะคือการจำแนกจำแนกแยกแยะการจำแนกแยกแยะอายตนะการจำแนกแยกแยะอายตนะก็คือแยกนะเหมือนในวิปัสสนารมณ์นั่นแหละอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยเวลาพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานการแยกอารมณ์ของวิปัสสนาก็นะแยกเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายใน6ภายนอก6แล้วก็วิญญาณเกิดเมื่อสัมผัสกันแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นมาเรียกว่าธาตุ18นะในที่นี้เรียกว่ามโนปวิจารนะเมื่อมีการสัมผัสกันแล้วในพระไตรปิฎกนี่ในวิพังในสลายตนะวิพังคสูตรเนี่ยนะเรียกต่างกันกับในวิปัสสนาหน่อยนะในวิปัสสนารมอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเราเรียกว่าธาตุ18แต่ตรงนี้เรียกว่ามโนปวิจารเรียกมโนปวิจารก็มี18เหมือนกันแต่ที่เรียกว่ามโนปนิจารปนิปวิจารเนี่ยเพราะว่าเกิดความวิตกกังวลหรือนึกหน่วงในพระไตรปิฎกนี่แปลออกมาว่าแปลคำว่ามโนปวิจารเนี่ยว่านึกหน่วงนึกหน่วงคือห่วงกันน่ะหน่วงเอาความเกี่ยวพันกันหลังจากที่ได้สัมผัสกันแล้วเนี่ยสัมผัสกันแล้วเกิดความรู้ขึ้นเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นก็คือมโนเนี่ยนะความรู้ขึ้นทางใจเรียกว่ามโนปวิจารนะมโนปวิจารคือความรู้เกิดก็คือเกิดความรู้ขึ้นเนี่ยนะมโนปวิจารแล้วทีนี้ตามมาด้วยสัตตบทเนี่ยตามมาเมื่อเมื่อเกิดการสัมผัสกันแล้วเนี่ยเกิดสัตตบทอีก36เหมือนกันนะเนี่ยเกิดสัตตบท36นี่สัตตบท36นี่คือยังไงได้แก่วัตตะกับวิวัตตะคือหมายถึงว่าสัตตบทเนี่ยคือบทนี่แปลว่าทางไปนะทางไปของสัตว์เหมือนกันนะสัตตะนี่หมายถึงสัตตวะในภาษาบาลีขออภัยสันสกฤตเนี่ยคือสัตตวะแต่ในภาษาบาลีเนี่ยคือสัตตะสัตตะนี่ก็แปลว่าสัตว์คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนะช้างม้าวัวควายเป็ดไก่หมูหมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ภาษาสันสกฤตเขียนว่าวัวแหวนมีวัวแหวนกาลันว่าสัตวะสัตว
เขาเรียกเขาออกเสียงภาษาสันสกฤตออกเสียงเป็นสัตตัวนี่นะสันสกฤตออกเสียงเป็นสัตตัวสัตวะนี่นะแล้วก็มีบทสัตตบทก็คือสัตวบททางไปแห่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปทางไหนหมายถึงว่าตายแล้วเนี่ยหรือแม้แต่ยังไม่ตายเนี่ยมีคติทางไปยังไงมีบทยังไงเรียกว่าวัตตะวัตตบทเรียกว่าวัตตะวัตตะตัวนี้แปลว่าไปตามวัตตะคือแปลว่าวนไปวนไปด้วยอะไรบ้างกิเลสกรรมแล้วก็วิบากวนวัตตะตัวเนี้ยเนี่ยวอแหวนไม่หันอากาศตอปตักสองตัวเนี่ยเรียกว่าวัตตะคือแปลว่าวนทางไปอ่ะนะวัตตบทเนี่ยทางไปของคนเราทางไปของสัตว์เนี่ยก็มีวนอยู่อย่างเงี้ยวนกันอยู่คือกิเลสกรรมและวิบากกิเลสยังไงกิเลสคือความตัณหาความใคร่ความต้องการความอยากเมื่อมีความอยากมีความต้องการมีตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยก็แสวงหามุ่งให้เกิดให้ได้มาต้องการเขาให้เกิดให้ได้มาเมื่อได้มาแล้วเนี่ยตัวนี้เรียกว่าตัณหาพอเมื่อความอยากเกิดขึ้นต้องการก็คือมีการกระทำเมื่อต้องการก็มีการกระทำเกิดขึ้นเมื่อได้มาแล้วเนี่ยได้มาต้องการก็เกิดขึ้นมีการทำทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะมีการทำเกิดขึ้นความเมื่อมีความต้องการเนี่ยนะมีการกระทำเมื่อมีการกระทำแล้วเกิดผลตามมาผลของมันผลของการทำเมื่อเกิดผลของการทำเกิดขึ้นการทำมาแล้วก็เกิดผลเมื่อเกิดผลแล้วก็ชอบใจดีใจยึดมั่นถือมั่นยึดติดนี่ถ้าจะว่าไปก็เป็นตามปฏิจจสมุปบาทนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถึงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อเกิดขึ้นก็เรียกว่าวิบากเมื่อเกิดวิบากแล้วก็เกิดความชอบใจติดใจอยากได้อีกได้ผลมาแล้วก็อยากได้อีกอยากได้ทำอะไรทำไมอ่ะก็ทำกรรมอีกอ่ะนี่เรื่องมันเนี่ยก็ทำกรรมอีกอ่ะก็ทำอีกอ่ะก็อยากได้ก็ทำอีกอ่ะมีตัณหานี่ไงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยได้มาแล้วก็ทำกรรมอีกก็คือทำกรรมกระทำเกิดอีกเมื่อทำเมื่อกระทำแล้วก็เกิดผลอีกอะตามมาเนี่ยมันวนกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเกิดผลแล้วก็พอใจดีใจชอบใจก็ทำกรรมอีกมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยกิเลสกรรมวิบากสามอย่างเนี่ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสคือความอยากความต้องการอยากได้เสร็จแล้วก็เกิดกรรมคือการกระทำเกิดเมื่อการกระทำแล้วก็ติดใจชอบใจก็อยากจะทำอีกวนไปอยู่อย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นหนุ่มสาวเกิดเห็นปิ้งเกิดเห็นกันแล้วก็ปิ้งกันแต่งงานกันแล้วก็เกิดลูกออกหลานมาเมื่อลูกหลานออกมาแล้วก็ยังไงอ่ะเป็นผลของมันไงอันนี้คือผลของมันเมื่อแต่งงานกันแล้วก็มีผลเกิดขึ้นมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็
ชอบใจติดใจแล้วก็พัวพันเนื้อกันไปก็เกิดกิเลสอีกอ่ะเกิดกิเลสอีกแล้วก็วิบากเมื่อได้วิบากแล้วอ่ะก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยเกิดกิเลสกรรมวิบากวนนี่คือทางไปเรียกว่ามันเป็นทางไปของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทํากรรมแล้วก็เกิดได้วิบากมาแล้วก็อยากจะทําต่ออีกนี่ก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยกิเลสกรรมวิบาก3อย่างเนี่ยมันวนกันอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าวัฏฏะเสร็จแล้ววัฏฏะนี่เป็นยังไงมี18วัฏฏะเนี่ย18แล้วย้ำเข้าไปอีกอยากจะทำมากเข้าไปอีกเรียกว่าวิวัฏฏะดังนั้นวิวัฏฏะก็มี18เหมือนกัน18นี่คืออะไรก็คือมันผ่านทางตาถึงกรรมที่กระทำนี่นะผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยกรรม3อย่างเนี่ยกรรมที่ทำทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันก็แยกเป็นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สะอาย6ก็รวมแล้วเป็น11ก็คืออกุศลและกรรมนั่นเองกุศลและอกุศลถ้ากรรมทำทางดีก็10อย่างนี่แหละ10อย่างนี่แหละเป็นไปแต่ถ้ามันเป็นกรรมดีนะโอ้เดี๋ยวหมดเวลาเนี่ยมันพูดไปพูดมาไม่ได้ดูเวลาหมดเวลาหรือเปล่าโอ้ยังยังไม่หมดเวลาอนะเป็นกุศลหรืออกุศลนะสามอย่างอ่ะฝ่ายทางกายเนี่ยสามอย่างการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดในกามเนี่ยสามอย่างเนี่ยตามในศีลห้านั่นแหละข้อ1 2 3อ่ะศีล5ข้อ1 2 3คือถ้าเว้นน่ะเว้นจากกรรม3อย่างก็เป็นทางกายนะ3อย่างทางใจอีก3อย่างการทางวาจาอ่ะเดี๋ยวทางวาจา3อย่างพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อวาจา4อย่างอย่างเงี้ยนะถ้าเว้นได้นะไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เล่นชู้ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยคือไม่มีกิ๊กไม่มีแก๊กอะไรเนี่ยนะนะก็จะเป็นกุศลกรรมถ้าทำตามนั้นก็เป็นอกุศลกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เล่นชู้จากสามีจากภรรยาของตัวเองจากสามีของตัวเองอย่างเงี้ยแต่ถ้าเว้นไม่ทำก็เป็นกุศลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่นอกใจสามีภรรยาของตัวเองนอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาอย่างเงี้ยสามอย่างเนี่ยก็เป็นกุศลถ้าทำก็เป็นอกุศลอย่างเงี้ยเนี่ยกรรมกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ทำกรรมอย่างเงี้ยทำกรรมกับไม่ทำกรรมมันจะวนที่ว่าวนมันวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยกิเลสกับวิบาก
วิบากถ้าไม่ทำอ่ะวิบากที่จะตามมาก็ผลของมันก็ดีแต่ถ้าทำอ่ะผลของมันก็ไม่ดีผลของมันก็ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะทางกายหรือทางวาจาทางใจก็เหมือนกันทางใจอีกสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามในสามอย่างเนี่ยทางใจเหรอโอ้เป็นคนโลภเนี่ยอยากจะได้ของเขาอะไรเงี้ยพยาบาทอีกอาฆาตอยากจะฆ่าเขาเนี่ยแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอย่างเงี้ยสามอย่างเนี่ยสามอย่างเนี่ยแต่ถ้าถูกอ่ะถ้าถูกก็เป็นการไม่บาปไม่โลภแล้วก็ไม่อยากจะฆ่าเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นกรรมวนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นอกุศลนะมันก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าวัฏฏะและวิวัฏฏะวัฏฏะ18วิวัฏฏะ18ก็เป็น36เขาเรียกว่าสัตตบทเห็นไหมสัตตบท36เนี่ย36เนี่ยวนไปทางไหนบ้างอ่ะก็ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางใจที่เป็นอะไรที่เป็นเนี่ยโสมนัสที่เป็นโทมนัสก็6เหมือนกันแล้วก็เป็นอุเบกขาคือไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัสเป็นอุเบกขาเนี่ยเห็นไหมเป็นอุเบกขา6นี่คือทั้งอายตนะภายใน6ภายนอก6เนี่ยแล้วก็อะไรอีกวิญญาณอีก6นี่นะมันก็จะไปอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดเองอ่ะมันเกิดวิญญาณขึ้นมาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องกับสิ่งของและใจเกิดความคิดเกิดธรรมารมณ์เกิดความคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างละ6อย่างละ6ก็เป็น18ใช่ไหมภายนอก6ภายใน6แล้วก็ตัววิญญาณอีก6ตัวรู้อ่ะรู้ที่เกิดขึ้นภายในก็เป็น18ไอ้18นี่แหละเขาเรียกว่าทางในพระสูตรในวิปัสสนารมณ์เรียกว่าธาตุ18แล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยสลายตนะการแยกในครั้งนี้เรียกว่ามโนปวิจารณ์18มโนวิจารณ์18แล้วไปอยู่ในวัฏฏะ18ในวิวัฏฏะ18เป็น36นี่ทางไปของสัตว์ของคนเราเนี่ยของมนุษย์หรือของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะวนไปตามเนี่ยไปวัฏฏบทเนี่ย36เนี่ยคือเป็นวัฏฏะ18เป็นวิวัฏฏะโอ้อาการหนักเลยเป็นวิวัฏฏะอีก18เหมือนกันเป็น36เห็นไหมวันนี้ยังพอมีเวลาอีกยังพอมีเวลาจะเดี๋ยวก่อนมีเรื่องที่อีกสองอย่างคือเรื่องอาศัยเรือนกับอาศัยเนกขมะนี่เพิ่มพูดถึงเรื่องของอาศัยเรือนกับอาศัยเนกขมะสองอย่างที่จะพ้นกับไม่หรือที่จะพ้นหรือไม่พ้นเลยนะ
ที่จะพ้นหรือไม่พ้นคือทางมีวิธีการที่มันจะเป็นกุศลหรือมันจะเป็นอกุศลมันจะพ้นจากทุกข์หรือมันจะไม่พ้นจากทุกข์เห็นไหมในที่นี้จะขยายความก็คือว่าที่มันจะพ้นจากทุกข์ที่จะไม่พ้นจากทุกข์นั้นอาศัยเรือนแต่ถ้ามันอาศัยเนกขัมมะมันจะพ้นจากทุกข์พ้นยังไงโอ้เดี๋ยวก่อนพรพินโลชัยลาวชัยคุณโยมโอ้สาธุสาธุคุณโยมพรพินเดี๋ยวก่อนบางทีอ่านผิดนะเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้อีกอะเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้อีกนะอันนี้อ่านพรไปก่อนพรพินนี่นะแล้วก็ลาวชัยอาจจะเป็นลาวนะบางทีเป็นลาวนะลาวชัยหรือเล่าหรือเล่าอย่างนี้นะบางทีมันเป็นเล่าเราชัยอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นลาวเป็นเหลาเป็นลาวเป็นเหลาอย่างหลวงพ่อมหาเหลาบางคนก็เห็นก็อ่านผิดนะมหาเหลาเนี่ยนะอาจารย์มหาเหลาชื่อคงจะว่าเหลาบางคนอ่านเป็นลาวอย่างเงี้ยมหาลาวอย่างงี้บางคนมาเป็นมหาเหลาอย่างงี้แต่ท่านเป็นเหลาเนี่ยพระมหาเหลาอาจารย์ท่านเจ้าคุณราชวิเทศปัญญาคุณวัดมหาธาตุคิงสุบรมรีแล้วตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแม่เอ้ยชุติวงศ์โอสาธุสาธุอันนี้ไปเขียนเป็นอักษรไทยมาอ่านง่ายคุณโยมแม่เอ้ยชุติวงโอ้เข้ามาเนี่ยสองสามวันมานี้ละแม่เอ้ยชุติวงคุณพรพินบางทีอาจจะเป็นปินนะเนี่ยนะพรปินนะเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนถ้าเขียนบอกมาอย่างเมื่อกี้คุณโยมสายฟ้าโยมสายฟ้าออกมาเกินโอ้อ่านต้องยากเลยอ่านเป็นไซไซฟ้าอย่างเงี้ยจริงเป็นสายฟ้าอย่างเล่าให้ฟังอย่างยมเกียวนะเควินนะเควินยมเควินเอาทีนี้มาต่อเรื่องของการอาศัยเรือนกับอาศัยเนกขัมมะเนี่ยมีอยู่สองอย่างที่จะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์จะพ้นจากทุกข์หรือว่าไม่พ้นจากทุกข์เมื่อ เกิดอายตนะภายในภายนอกมากระทบกันหรือว่ามาสัมผัสกันแล้วแล้วเกิดวิญญาณตัวรู้ขึ้นมาภายในจะพ้นจากทุกข์หรือไม่พ้นจากทุกข์อยู่ที่เรือนกับเนกขัมมะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์อันนี้อีกท่านหนึ่งกัลยาณมิตรสาธุสาธุกัลยาณมิตรจากประเทศพม่าแม่สอดนะจากประเทศพม่าแต่ว่าอยู่ในแม่สอดจังหวัดตากสาธุสาธุแม่ชีคุณโยมแม่ชีกัลยาณมิตรเดี๋ยวก่อนกัลยานิฏฐะ
ไม่ใช่กัลยาณมิตรานะนี่นะขออภัยขันยนิฐะนี่ก็เหมือนกันบางทีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกัลยาณมิตรแต่ความจริงเป็นขันยะนิฐะนิฐาเนี่ยบางทีเป็นนิฐาKH อันผิดต้องขออภัยคิดว่าเป็นกัลยาณคนโยมกัลยาณมิตรตาไม่ใช่เนี่ยกราบนมัสการค่ะเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์นะเนี่ยบางทีอ่านผิดต้องขออภัยเมื่อกี้เขาเช็คผิดนึกว่าเป็นกัลยาณมิตรตาสาธุเดี๋ยวก่อนนะที่ว่าอาศัยเรือนอาศัยเรือนคำว่าอาศัยเรือนคือเรือนในที่เนี้ยหมายถึงกามคุณเรือนเนี่ยหมายถึงอาศัยเรือนเนี่ยกามคุณคือกามคุณ5กามคุณ5ก็หมายถึงรูปเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสและการถูกต้องหรือสัมผัสนะรูปสวยงามนี่แหละนะรูปนี่นะเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งกลิ่นที่หอมหวนชวนดมรสชาติรสมาถึงว่ารสของอาหารรสของสิ่งต่างๆนะแม้แต่การถูกการจูบไม่ใช่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเกิดรสกับลิ้นไปถูกต้องเกิดรสชาติอะไรขึ้นมาเนี่ยอาหารการกินอะไรต่างๆความหวานความเปรี้ยวอะไรที่มันมาถูกลิ้นรสต่างๆที่มันมาถูกลิ้นนะแล้วก็สัมผัสการถูกต้องกายการถูกต้องทางเนื้อทางหนังความอ่อนความแข็งความเย็นความอุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเรียกว่าเป็นกามคุณคุณที่เกิดจากความใคร่ความอยากความต้องการผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและทางกายนะมาอีกท่านหนึ่งท่านเป็นท่านสุดท้ายแล้ววันนี้หมดใกล้จะหมดเวลาสักมนัสสักหรือเปล่าสีญาณสมันเดี๋ยวก่อนสุดท้ายสักสีญาณบางทีก็ต้องดูโปรไฟล์จะต้องดูโปรไฟล์บางทีสมศักดิ์นี่นะบางทีเป็นสมศักดิ์สีญาณสมณะสมันสมานศักดิ์นะบางทีเป็นสมานสมานศักดิ์คุณโยมสมานศักดิ์
คุณโยมสมานศักดิ์เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เอ้าทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอาศัยเรือนถ้าอาศัยเรือนเนี่ยก็จะไม่พ้นจากความทุกข์จะวนอยู่ในความทุกข์แต่ถ้าอาศัยเนกขัมมะนะมีอยู่สองอย่างอาศัยเนกขัมมะเมื่อสัมผัสแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในและภายนอกสัมผัสกันแล้วเกิดวิญญาณเกิดรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าอาศัยเนกขัมมะนะคือจะรู้ว่าโอ้การสัมผัสกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่คือสรุปลงในเขาเรียกว่าไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์โอ้เป็นอนัตตาอย่างนี้นะในเรียกว่าอาศัยเนกขัมมะคำเนกขัมมะนี่จะหมายถึงตัววิปัสสนาเนกขัมมะนี่หมายถึงตัววิปัสสนาแต่อาศัยเรือนนั่นหมายถึงกามคุณนะอาศัยเรือนนั่นจะหมายถึงกามคุณอ้าวดูไปดูมาหมดเวลาพอดีวันนี้คุณโยมสมานศักดิ์ศรียานะสาธุเป็นท่านสุดท้ายขันยนิตถะกัญญานิถะกัญญานิถะนะกัญญานิถะนะเป็นท่านวันนี้สุดท้ายมาแม่เอ้ยชุติวงกัญญานิถะกัญญานิถะแล้วก็คุณโยมกัญญานิถะเสร็จแล้วก็สมานศักดิ์ศรีอย่างเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้อโมทนากับทุกท่านพูดถึงเรื่องของอายตนะก็ยังไม่จบนะยังไม่จบมันยังมีอีกคือสติปัฏฐาน3อันนี้สัตตบทเราก็อาศัยอาศัยเรือนกับอาศัยเนกขัมมะนะแล้วต่อไปนี้จะเป็นสติปัฏฐาน3เดี๋ยวครั้งต่อไปนะเดี๋ยวมาคุยกันในครั้งต่อไปเหลืออีกครั้งเดียวจะหมดจะจบสลายตนะนะจะจบสลายตนะวิภังสลายตนะวิภังครั้งหน้าจบแน่นอนวันนี้ต้องขอนำรายการอะไรอ่ะพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกวันนี้มาโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการนะพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร